ผมพูดตรงๆนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ที่ผมอ่ะผู้ต้องหาอย่างผมอ่ะจะถูกควบคุมตัวไว้ในที่นี้และไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับคนสนิทคนที่ผมไว้วางใจหรือทนายความได้จนเมื่อผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมอยู่ที่ไหนหลักการเนี้ยมันผิดเพราะว่าผมควรจะยังไงผมควรผู้ต้องหาควรจะมีสิทธิใช่ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์ถูกดำเนินคดีมาหลายคดีอันนี้เป็นต้นทุนนั้นใช้โดนคดีมาก่อนคิดในแง่ดีแบบผมครับไปต่อรองได้จะใช้ชุดความรู้นี้ไปต่อรองปรากฏเขาว่าไงครับเขาบอกว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่ผู้ต้องหาคุณเป็นเฉลย23กรกฎาคม23พฤษภาคม2557ในประกาศฉบับที่3ของคสช.ครับผมอยู่ในอันดับรายชื่อที่60คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแฟนตาซีนะครับที่เราจะได้เห็นว่าชื่อของเรานั้นเนี่ยได้มีการเอ่ยในทีวีรวมการเฉพาะกิจครับหมายความว่าทีวีทุกช่องเนี่ยเขาจะพูดชื่อคุณนะครับแล้วก็เขาขอให้เป็นการร้องขอนะครับขอให้มารายงานตัวจริงๆแล้วปกติเวลามีใครมาขอผมให้ทำอะไรนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยปฏิเสธครับนะครับเผอิญตอนนั้นประการแรกเลย1ผมไม่ว่านะครับประการที่2ผมไม่รู้จักว่าไอ้องค์กรที่ชื่อว่าคสช.นั้นเนี่ยมันเป็นองค์กรประเภทไหนเพราะว่าประเทศเราไม่เคยมีองค์กรนี้มาก่อนเลยครับอยู่ดีมาเรียกผมไปรายงานตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจครับไม่สามารถเข้าใจได้นะครับโอเคต่อให้ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันมีผลบังคับใช้เมื่อคุณถูกเรียกชื่อในทีวีและถ้าคุณไม่ไปในประกาศครั้งแรกนั้นเนี่ยการไม่ไปเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่หลังจากที่ผมไม่ไปปุ๊บเนี่ยเขาได้ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งเรียกผมไปแล้วก็บอกว่าถ้าผมไม่ไปผมมีความผิดนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมได้รับโอกาสไปนอนที่ค่ายทหารเป็นครั้งที่สองในชีวิตและเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่กระบวนการบนชั้นศาลทหารก็บอกว่าบ้านหลังเนี่ยไม่ใช่ผมคนแรกที่มาอยู่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นบ้านรับรอง VIP ผมได้เป็น VIPนะครับแล้ววันหนึ่งครับบทสนทนาผมก็เปิดบทสนทนากับนายสิบคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าชุดดูแลความปลอดภัยของ VIP ผมอธิบายก่อนนะครับเขาจะมีหัวหน้าชุดอยู่คนหนึ่งเป็นนายสิบแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มๆอีก10คนครับถือปืนคนซ้ำทราเวลผมรู้ขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่รู้จะถามเรื่องอะไรคุยกันหมดแล้วผมถามหรือว่าไอ้ปืนนั่นน่ะมันเรียกว่าปืนอะไรรุ่นไหนผมรู้ว่าทาวูนั้นเป็นปืนของอิสราเอลนะครับที่เป็นทาวูตัวนี้นะครับทีนี้วันหนึ่งผมก็ใจกล้าครับเริ่มเปิดประเด็นสนทนาผมก็เลยบอกในสิ่งคนนี้บอกว่าพี่ผมพูดตรงๆนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ที่ผมอ่ะผู้ต้องหาอย่างผมอ่ะจะถูกควบคุมตัวไว้ในที่นี้และไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับคนสนิทคนที่ผมไว้วางใจหรือทนายความได้จนเมื่อผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมอยู่ที่ไหนหลักการเนี้ยมันผิดเพราะว่าผมควรจะยังไงผมควรผู้ต้องหาควรจะมีสิทธิใช่ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์ถูกดำเนินคดีมาหลายคดีอันนี้เป็นต้นทุนนั้นใช้โดนคดีมาก่อนคิดในแง่ดีแบบผมครับไปต่อรองได้จะใช้ชุดความรู้นี้ไปต่อรองปรากฏเขาว่าไงครับเขาบอกว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่ผู้ต้องหาคุณเป็นเฉลยไอ้สิปิ๊งแวบเลยคือผมรับรู้สถานะที่แท้จริงนะคือผมไม่เข้าใจตอนที่ผมอยู่หลายวันที่ผมอยู่ในค่ายทหารนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วมันอึดอัดใจมากมันอึดอัดมันเขาแต่เรื่องตักกะได้ไหมมันจะหวงจะหมุนวิ่งหมุนไม่หมุนมาแล้วผมรู้สึกว่ามันอธิบายไม่ได้มันไม่ยุติธรรมแต่พอเขาบอกผมเป็นเฉลยเท่านั้นแหละเคลียร์นะครับผมก็เลิกวอแวร์เลยนะครับว่านี่คือสถานะที่แท้จริงของผมโอเค
แต่ว่าผมไม่เคยมีจินตนาการเลยว่าผมจะต้องถูกดำเนินคดีในศาลทหารแต่พอถ้าคุณทบทวนเรื่องคำตอบที่นายสิทธิ์คนนั้นตอบว่าคุณเป็นเฉลยแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่แฟร์มากๆเพราะอะไรครับขณะที่คุณเข้าไปศาลนั้นเนี่ยมันเป็นศาลทหารและคนที่ฟ้องคุณนั้นเนี่ยก็เป็นอัยการทหารและคนที่นั่งบัลลังก์อยู่บนข้างหน้าคุณนั้นเนี่ยทั้งสามคนนั้นเนี่ยเป็นศาลทหารเป็นตุลาการทหารศาลทหารตอนขณะที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมจะต่อสู้ยังไงนะครับผมข้ามเรื่องสำคัญเรื่องนึงถ้าผมไม่พูดในวันนี้ผมคงไม่ทำไม่ได้เพราะลูกชายของเขาได้อยู่ในที่นี้วันที่ถูกส่งตัวออกจากค่ายทหารและมาที่สโมสรกองทัพบกเนี่ยนะครับเพื่อมาทำคดีแล้วก็จะส่งเรื่องต่อผมเป็นการส่งให้ถูกกระบวนการยุติธรรมนะครับผมโดนคดีแรกนะครับขัดขืนคำสั่งคสช.นะครับคดีที่หนึ่งสองผมโดนคดีพรบคอมพิวเตอร์เนื่องจากไปโพสในอินเทอร์เน็ตนะครับไปบอกเขาว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกลักประหารยึดอำนาจทำลายการปกครองล้มการปกครองอันที่สามผมโดนมาตรา116ภัยความมั่นคงนะครับตอนที่ผมติดอยู่ในคุกผมถูกฟ้องมาตรา112ผมสาบานได้เลยว่าในขณะที่อยู่สู้ด้วยการแอบอยู่แล้วเราสู้นั้นเนี่ยผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าผมทำสิ่งนั้นเนี่ยโดยสำนึกของคนละเมืองเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญผมคิดว่าผมเป็นคนละเมืองดีตอนเด็กๆผมถูกสอนว่าเราเด็กๆต้องเป็นพลเมืองดีใช่ไหมครับรักษากฎหมายอย่าทำผิดกฎหมายเอาอีฮะมีคนเอาอาวุธสงครามมายึดอำนาจล้มล้างการปกครองเอาผมพิทักษ์รัฐธรรมนูญผมพิทักษ์กฎหมายผมผิดยังไงปรากฏว่าพบมันผิดแล้วกันอ่ะก็พาผมจับผมไปอยู่ในค่ายทหาร9วันนะครับแล้วก็เอามาส่งตัวคนแรกเลยที่ผมเจอซึ่งไม่ใช่ตำรวจและไม่ใช่ทหารแล้วก็ไม่ใช่แม่บ้านในสโมสรตำรวจตำรวจคนนึงเดินมาบอกผมบอกคุณสมบัติมีคนอยากพบคุณผมนี่งงเลยกูมานี่ยังไม่รู้กูมาที่ไหนยังไงจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับแต่ตำรวจคนนั้นเดินมาบอกผมว่ามีคนนึงอยากพบตัวคุณใครครับทนายอานนท์นำพาผมบอกว่าไปเอาเข้ามาเลยครับไอ้ตำรวจคนนั้นยังล็อกพี่ผมอยู่เลยนะครับบอกว่าคุณสมบัติคุณไม่ควรทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณไม่ต้องให้เขาเข้ามาหลอกนะไอ้นี่เป็นกระบวนการธรรมดาปกติไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าทางที่ดีก็ไม่ต้องให้เข้ามาแต่ผมยืนยันครับยืนยันให้อานนท์นำพาเข้ามาแล้วก็อานนท์นำพาเป็นทนายในคดีความของผมในคดีที่ผมดำเนินการในครั้งนั้นทั้งนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวช่วงสั้นๆนะครับผมอาจจะเล่าเหตุการณ์ลักษณะที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความผิดปกตินะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับผ่านเรื่องราวที่ผมบันเทิงอยู่นะครับแต่ผมแบบจะบอกว่านี่ไม่ประเทศไทยนั้นไม่ใช่ต่างเรื่อง Catch Me If You Can หรือ John Wick ครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่คล้ายๆกับภาพยนตร์ไทยยอดนิยมเรื่องนึงครับที่มีด้วยกันหลายตอนและมันจะมาพวกนั้นสลับกันมาเรื่อยๆนะครับเมื่อโอกาสมาถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องนั้นชื่อว่าบ้านผีปอบครับนะครับแล้วมันจะมีการยึดอำนาจหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับผมก็หวังว่าเทรนด์เรื่องบ้านผีปอบนั้นจะได้จบไปนะครับและพวกเราจะได้กลับสู่ความเป็นปกติและขอให้มีการเนรโทษกรรมนักโทษการเมืองทุกคนครับขอบคุณครับ